ครับสวัสดีครับทุกๆคนครับวันนี้ก็ประมาณ7โมงเช้าครับวันอังคารที่2เมษายนครับ2562ก็เป็นเข้าเดือนเมษายนเรียบร้อยส่วนนี้เป็นเรื่องของ Common Collector Amplifier ครับหรือว่าถ้าแปลตรงๆก็คือวงจรขยาย Collector ร่วมนะครับแนวคิดของเขาก็คือหมายถึงว่าคำว่า Common Collector เนี่ยก็คือไอ้เจ้าขาของคอลเลกเตอร์ของทรานซิสเตอร์นะครับในกรณีนี้ก็คือเข้าต่อเข้านะครับโดยตรงกับ ทศทีครับแรงจ่ายหรือว่า DC Power Supply โดยตรงนะครับโดยที่ไม่มีตัว RC หรือว่า Collector Resistance นะครับตามนี้อันนี้ก็คือผมใช้เจ้า P-Spice นะครับในการซิมเลตออกมาครับนี่มองดูคร่าวๆนะครับเราก็คือการทำงานของไอ้เจ้า NPN Transistor ตัวนี้นะครับเรามีแรงจ่ายแรงดันไฟนะครับป้อนให้กับ Transistor นะครับเข้าที่ขา Collector นะครับก็จะมีกระแส IC ไหลนะครับแล้วก็ตรงที่ขา Emitter นะครับก็จะมี RE หรือว่า Emitter Resistance นะครับต่อลง Ground แล้วก็ส่วน Vout เนี่ยก็คือเป็น V ที่ขา Emitter นะครับแล้วก็ส่วนทางด้านเบสเนี่ยก็จะมีนะครับ R1 R2 นะครับเป็นตัวไบแอสนะครับขาเบสของทรานซิสเตอร์เพื่อให้เจ้าทรานซิสเตอร์ออนนั่นแหละนะครับซึ่งออนเราก็รู้ว่า V นะครับตรงนี้ก็คือ VB นะครับตรงนี้ก็คือ VE เนี่ยความต่างแรงดันนะครับหรือว่าความต่างสับไฟฟ้าเนี่ยก็มีแค่ประมาณ 0.7 โวลต์นะครับก็จะทำให้ทรานซิสเตอร์ออนกระแส IC ก็จะไหลนะครับแล้วก็เราก็มีสัญญาณ input นะครับในกรณีนี้เราใช้สัญญาณนะครับsinusoidal นะครับสัญญาณ sine นะครับแล้วก็มีตัวเก็บประจุสิ่งหนึ่งนะครับต่อเข้าไปนะครับนี่คือวงจรง่ายๆของ common collector amplifier นะครับแล้วก็เราก็รู้ว่าความสัมพันธ์สมการที่เราพื้นที่เรามีอยู่เนี่ยกระแสไอ้เจ้า IE เนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับกระแส IC บวกกับ IB นะครับแล้วก็อีกสมการนึงก็คือค่ากระแส IC ก็คือเท่ากับเบต้าคูณด้วย IB นะครับเบต้าก็คือค่าการขยายนะครับของทรานซิสเตอร์นะครับค่าการขยายของกระแสในส่วนด้านนี้เนี่ยผมทำไปทั้งหมดนะครับเรียบเรียงไว้ทั้งหมดค่อนข้างจะยาวนะครับถึง15หน้านะครับแต่ว่าลองดูว่าจะเบรกนะครับอธิบายเป็นส่วนๆไปทีนี้เขาก็บอกว่าไอ้เจ้าตัวต้านทาน R1 แล้วก็ R2 นะครับที่เห็นเนี่ยสร้างเครือข่ายแบ่งแรงดันไฟฟ้าอย่างง่ายนะครับก็คือ voltage divider นี่แหละนะครับใช้ในการ bias ขา base นะครับตรงนี้เพื่อให้เกิดการนำไฟฟ้านะครับก็คือ transistor ก็จะออนเมื่อ V BE เนี่ยนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 โวลต์แล้วก็เนื่องจากตัวแบ่งแรงดันนี้เนี่ยนะครับโหลด transistor นะครับเบาๆจึงสามารถคำนวณแรงดัน base นะครับได้ง่ายโดยใช้สมการของตัวแบ่งแรงดันนะครับ voltage divider ที่เราคุ้นเคยกันดีแล้วนะครับนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของไอ้เจ้า voltage divider นะครับหรือว่า voltage divider network ก็คือตรงนี้ก็คือ supply voltage นะครับ VCC ด้านล่างก็คือ ground นะครับทั้งหมดก็คือความต่างสักก็เป็น VCC นะครับตรงนี้ VB ก็คือที่เราจะเอา voltage ไป bias เจ้าขา base นะครับก็มีต่อ R1 กับ R2 นะครับจากสมการของ voltage divider เนี่ย VB หรือว่า V out เนี่ยนะครับก็คือตามสมการนี้ก็จะมีค่ากับ VCC แบ่งแรงดันคูณด้วย R2 นะครับแล้วก็หารด้วย R1 ส่วน R2 นะครับหรือว่าก็คือ VB นั่นแหละนะครับทีนี้เมื่อขาคอลเลกเตอร์ของทรานซิสเตอร์ที่ต่อเข้าโดยตรงของ VCC เนี่ยนะครับไม่มีตัวต้านทานคอลเลกเตอร์อยู่นะครับผมเปิดไอ้เจ้านี้ไปด้วยแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพชัดเจนหน่อยของไอ้เจ้า P-Spice เมื่อขาคอลเลกเตอร์ของทรานซิสเตอร์ที่ต่อโดยตรงเข้ากับนะครับ VCC เนี่ยไม่มีตัวต้านทานคอลเลกเตอร์อยู่เลยนะครับหรือว่า RC เท่ากับ0เนี่ยกระแสใดๆของคอลเลกเตอร์ก็จะสร้างแรงดันต่อคร่อมตัวต้านทานอิมิเตอร์ IE นะครับก็คือส่วนด้านนี้นะครับก็จะมีกระแส IE ไหลแล้วก็ผ่านต่อคร่อม RE ก็จะทำให้เกิดโวลเตจหรือว่าเกิดเป็น Vout ขึ้นมาครับ
ทีนี้อย่างไรก็ตามในวงจรขยายคอลเลกเตอร์ร่วมทั่วไปหรือว่า common collector เนี่ยแรงดันเดียวกันเนี่ยจะลดลงนอกจากนั้น VE ก็ยังแทนแรงดัน output V out นะครับค่อยๆพูดไป step by step ทีนี้โดยหลักการแล้วเนี่ยเราต้องการให้แรงดัน DC ตกคร่อมครับ RE เนี่ยเท่ากับครึ่งหนึ่งของแรงดันแรงจ่ายนะครับก็คือ VCC ตัวเนี้ยเพื่อให้แรงดันเอาท์พุตของทรานซิสเตอร์อยู่ตรงกลางของเส้นคุณลักษณะก็คือโหลดไลน์นะครับเดี๋ยวตอนหลังผมมาอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับหรือว่า quiescent นะครับโดยไม่ถูกคลิปนั่นแหละนะครับก็คือสัญญาณไอ้เจ้าทรายตัวเนี้ยเราต้องการให้ไปโผล่ทางด้านสัญญาณเอาท์พุตโดยที่เขาไม่ถูกคลิปดังนั้นทางเลือกของ RE เนี่ยนะครับในการที่จะเลือกใช้ตัวต้านทานค่าของ RE เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ IB ด้วยและค่าการขยายของทรานซิสเตอร์เบต้านะครับตัวนี้มีเบต้าแทรกอยู่ทีนี้เขาบอกว่าเนื่องจากรอยต่อ PN ระหว่างเบสนะครับนี่ครับเบสแล้วก็ไอ้เจ้า emitter เนี่ยนะครับได้รับการ bias ตรงหรือว่า forward bias นะครับกระแสก็จะไหลผ่านนะครับรอยต่อไปอย่าง emitter นะครับทำให้ทรานซิสเตอร์ทำงานก็คือ VDE เนี่ยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 โวลต์แล้วก็จะทำให้กระแสคอลเลกเตอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ากระแสคอลเลกเตอร์เนี่ยมีค่าเท่ากับเบต้านะครับก็คือค่าการขยายกระแสหารคูณด้วยกระแส IB ครับกระแสอิมิเตอร์คือการกระแสรวมระหว่างกระแสเบสนะครับก็คือเจ้าเนี้ยนะครับแล้วก็กระแสคอลเลกเตอร์นะครับสมการที่เราคุ้นเคยกันดีทีนี้กระแสเบสเนี่ยน้อยมากเมื่อเทียบกับกระแสคอลเลกเตอร์กระแสอิมิเตอร์นะครับจึงมีค่าประมาณเท่ากับกระแสคอลเลกเตอร์เลยนะครับไอเบสเนี่ยนะครับมีค่าน้อยมากครับทีนี้เช่นเดียวกับการต่อวงจรขยายอิมิเตอร์ร่วมนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยอิมิเตอร์ไม่มี RE อยู่นะครับหรือ RE เป็น0เนี่ยสัญญาณอินพุตเนี่ยก็จะถูกไปนำใช้กับขาเบสแล้วก็ที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้นะครับสัญญาณเอาพุทของวงจรขยายเนี่ยนะครับก็นำมาจากขาอิมิเตอร์ก็คือส่วนด้านในด้านนี้นะครับ V out ครับอย่างไรก็ตามนะครับก็มีรอยต่อ PN หรือว่า PN junction เดียวเนี่ยที่เป็น bias ตรงระหว่างขาเบสแล้วก็ขาอิมิเตอร์นะครับที่เราได้พูดมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยสัญญาณ input ใดๆที่ป้อนให้กับเบสนะครับก็คือในกรณีนี้ V สายจะผ่านโดยตรงไปยังรอยต่อแล้วก็อิมิเตอร์นี้สัญญาณ output อิมิเตอร์เนี่ยนะครับที่ได้เนี่ยก็เลยมีเฟสตรงกับสัญญาณ input นะครับที่ป้อนเข้ามาที่ขาเบสนะครับก็คือ in phase นั่นแหละทีนี้เนื่องจากสัญญาณ output ของวงขยายเนี่ยนะครับนำมาจากโหลด emitter รูปแบบ transistor นะครับก็เลยรู้จักกันชื่อในวงจร emitter follower นะครับเนื่องจาก output ของ emitter นะครับตรงนี้เนี่ยจะตามหรือติดตามการเปลี่ยนแปลงนะครับใดๆของแรงดันไฟฟ้าแล้วก็ยกเว้นยังคงอยู่ที่ประมาณ 0.7 โวลต์นะครับก็คือ VBE ดังนั้น VIN นะครับแล้วก็ VOUT ก็จะมีเฟสตรงกันสร้างความแตกต่างเฟสเป็นศูนย์ระหว่างสัญญาณ input นะครับ V สายแล้วก็สัญญาณ output นะครับทีนี้เมื่อกล่าวนะครับว่ารอยต่อ PN junction ของ emitter เนี่ยทำหน้าที่เป็นไดโอดนะครับที่ได้รับการ biasตรงหรือว่า forward bias นะครับอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สำหรับสัญญาณ input AC ขนาดเล็กนะครับจุดเชื่อมต่อระหว่างไดโอดและ emitter ตัวนี้เนี่ยนะครับมีค่าความต้านทานที่กำหนดโดยนะครับ IE เล็กๆเนี่ยก็มีค่าเท่ากับ25มิลลิโวลต์หารด้วย IE ก็คือกระแส emitter ทีนี้ไอ้เจ้า25มิลลิโวลต์เนี่ยเราก็คือเขาเรียกว่า thermal voltage นั่นแหละนะครับหรือว่าที่มีค่าเท่ากับ KBT นะครับ KB ก็คือ Boltzmann's Constant แล้วก็คูณด้วย T ตรงนี้เราคิดถึงเป็น Absolute Temperature ก็คือในหน่วยเคลวินซึ่งมีค่าที่อุณหภูมิห้องนะครับก็คือ273บวกด้วย27องศาก็คือประมาณ300นะครับคูณด้วยค่า Boltzmann's Constant ก็จะออกมาเป็นค่าประมาณ25มิลลิโวลต์นะครับตรงนี้ใช้25องศาเซลเซียสครับแล้วก็กระแสเบสนะครับที่ไหลผ่านความต้านทานรอยต่อระหว่างเบสแล้วก็อิมิเตอร์นะครับเนี่ยครับระหว่างเบสแล้วก็อิมิเตอร์ทำหน้าที่เป็น PN junction นะครับและอย่างไหลออกนะครับผ่านตัวต้านทานอิมิเตอร์ที่ต่อนะครับอยู่ภายนอกนะครับความต้านทานทั้งสองนี้ต่อกันแบบอนุกรมจึงทำหน้าที่เป็นวงจร
แบ่งแรงดันที่มีศักยภาพสร้างแรงดันนะครับเนื่องจากค่าของ RE น้อยมากนะครับอย่างที่บอก RE มีค่าเท่ากับ25มิลลิโฟหารด้วย IE เมื่อ IE มีค่าสูงนะครับ RE ก็มีค่าน้อยมากนะครับแต่ว่าที่เปรียบเทียบกับไอ้เจ้า RE ก็คือ Emitter Resistance เนี่ยนะครับเขาจะต่างกันมากซึ่ง RE ก็มักจะอยู่ในช่วงของกิโลโอห์มอย่างในกรณีนี้นะครับเราใช้ 4.7 k โอห์มเข้าไปขนาดของแรงดันเอาต์พุตแอมป์เนี่ยจึงน้อยกว่าแรงดันอินพุตนะครับในความเป็นจริงเนี่ยขนาดแรงดันเอาต์พุตนะครับหรือว่า peak to peak เนี่ยโดยทั่วไปแล้วจะมีค่า 98 ถึง 99% ของแรงดันไฟฟ้าขาเข้านะครับก็คืออินพุตโวลเตจเนี่ยซึ่งในกรณีส่วนใหญ่นะครับก็จะได้รับการพิจารณาว่าให้ค่าการขยายนะครับเป็น1นะครับก็คือ V out ส่วน V in เนี่ยทีนี้เรามาดูนะครับสมการจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเราสามารถคำนวณค่าการขยายแรงดันนะครับ VA ของวงจรขยายคอลเลกเตอร์ร่วมหรือว่า common collector เนี่ยโดยใช้สมการตัวแบ่งแรงดันนะครับตามที่แสดงโดยสมมุติว่าแรงดันเบสจริงๆแล้วคือแรงดันอินพุตนะครับตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นแรงดันอินพุต VB เพราะฉะนั้นค่าขยายแรงดันจาก common collector amplifier นะครับก็จะมีค่าเท่ากับV out นะครับ V out เนี่ยก็คือเป็น voltage divider นะครับถ้าถีกับแป๊บเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย common collector amplifier ก็คือเราจะคำนวณหาค่าการขยายแรงดันนะครับจากวงจรเนี้ยนะครับ V out ของเราก็กลายเป็น V in นะครับก็คือ VB นี่แหละครับที่เข้าขาเบสคุณได้ก็คือมองดูเป็น voltage divider ก็มี RE นะครับผ่านด้วย R prime E เล็กนะครับบวก RE แล้วก็เราหาค่า AV นะครับก็คือค่าการขยายก็คือเป็น V out ส่วน V in นะครับในส่วนด้านนี้นะครับก็จะกลายเป็นเราย้าย V in ลงไปนะครับก็จะเป็น RE ส่วน R prime E บวก RE นะครับส่วนไอ้เจ้า IE ที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยเราให้ไอ้เจ้ากระแส emitter เขามีส่วนร่วมนะครับผมก็เลยเอา IE นะครับคูณทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับซึ่งจริงๆสมการก็เดิมก็มาจากสมการนี้นี่แหละนะครับเราจะได้มองดูว่าตัวนี้ก็คือ voltage ครับก็คือให้มองดูว่าเขาคือ V out นะ V out ก็คือกระแสนะครับ IE นะครับที่ไหลผ่าน emitter นะครับผ่านตัวต้านทาน 4.7k ซึ่งก็คือ RE เมื่อคูณกันเข้าไปก็คือ voltage ก็กลายเป็น V out ที่เราเอามาใช้งานจริงๆนะครับ V in ก็กลายเป็น IE คูณด้วย RE R prime E บวก RE ครับทีนี้เรามาดูกันประมาณค่าเนื่องจาก RE ที่เกริ่นมาก่อนหน้านี้นะครับมีค่ามากกว่า RE R prime E มากนะครับเพราะฉะนั้น R prime E บวก RE เนี่ยก็มีค่าประมาณ RE เพราะฉะนั้นอย่างที่เกิดมาก่อนร่วงก่อนหน้านี้เนี่ยกระแสผลปรากฏว่า AV ของเราเนี่ยก็มีค่าประมาณ1ถูกไหมครับเพราะว่าส่วนด้านล่างเนี่ยเดิมเป็น R prime E บวก RE แล้วก็ลดลงเหลือแค่ RE ก็มีค่าประมาณ1ดังนั้นวงจรขยายคอลเลกเตอร์ร่วมเนี่ยไม่สามารถให้การขยายแรงดันได้และคำอธิบายอื่นที่ใช้อธิบายวงจรขยายคอลเลกเตอร์ร่วมคือเป็นวงจร voltage divider นะครับแล้วก็อีกอย่างที่เรารู้กันก็คือสัญญาณเอาต์พุตและสัญญาณอินพุตเนี่ยนะครับมีเฟสตรงกันหรือว่าอินเฟสเนี่ยแล้วก็เลยกลายเป็นวงจรขยายแรงดันแบบ non inverting นะครับก็คือไม่กลับเฟสเพื่อความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะครับเรามาดูตัวอย่างกันที่เป็นรูปเป็นร่างนะครับเขาบอกว่าสร้างวงจรคอลเลกเตอร์ร่วมโดยใช้ทรานซิสเตอร์ไบโพลาร์แบบ NPN แล้วก็เครือข่ายแบ่งแรงดันหรือว่า voltage divider ให้ R1 เป็น 5.6 k ohms นะครับ R2 เป็น 6.8 k ohms แล้วก็แรงดันแรงจ่ายก็คือ12โวลต์เขาให้คำนวณหาค่า VB ก็คือ base voltage นะครับ collector voltage แล้วก็ emitter voltage กระแส emitter IE ความต้านทานภายในของ emitter IE R prime E และค่าขยายแรงดันนะครับ AV เมื่อความต้านทานโหลดคือ4.7k นะครับก็คือตัวนี้นะครับโหลดก็คือที่ emitter แล้วก็พร้อมกับให้วาดกราฟโหลดไลน์ที่สอดคล้องนะครับ
เรามาลองดูนะครับ random bias ก็อย่างที่บอกก็คือใช้ voltage divider i ก็ต้องเท่ากับsupply voltage นะครับ bias voltage VCC นะครับส่วนด้วย r 1บวก r 2โทษทีครับอันนี้ก็คือหากระแสก่อนแล้วก็ ib vb นะครับ base voltage ก็จะมีค่าเท่ากับ ib นะครับ input current คูณด้วย r 2VCC เนี่ยคือ12 R1 ให้มาเป็น 5.6K นะครับก็คือ 5,600 แล้วก็ R2 ก็คือ 6.8K ก็คือ 6,800 นะครับได้กระแสนะครับออกมาเข้าที่ขาเบสกลายเป็น698ไมโครแอมป์เพราะฉะนั้น VB ก็คือ IB คูณด้วย R2 นะครับก็จะกลายเป็น968ไมโครแอมป์นะครับก็คือคูณ10ยกกำลังลบ6คูณด้วย6,800 ซึ่งก็คือ R2 นะครับถ้าเราย้อนกลับมาดูรูปก็คือตัวเนี้ยนะครับเนี่ยครับ 6.8K นะครับนั่นก็คือ VB ก็คือจับนะครับเป็นแรงดันที่ตกคร่อมมองดูง่ายๆนะครับ R2 นะครับก็จะกลายเป็นกระแส IB นะครับก็คือ i นี่แหละนะครับที่ไหลผ่านตัวต้านทาน r 2คูณด้วย 6.8k นะครับก็คือ 6,800 ออกมาเป็น 6.5 โฟลต์นะครับนั่นก็คือ vb ตรงจุดนี้ส่วนกระแสนะครับ i นะครับก็ตามที่บอกก็ใช้เป็นการแบ่งนะครับกระแสออกมานะครับ12โวลต์เข้านี่นะครับวิ่งผ่านนะครับตัวต้านทาน R1 5.6K แล้วก็มี R2 6.8K ครับอันที่สองแรงดันไฟฟ้าคอลเลกเตอร์นะครับก็คือเขาถาม VC ตรงจุดนี้นะครับผมปรากฏว่าค่อนข้างจะชัดเจนเนื่องจากไม่มีตัวต้านทานนะครับคอลเลกเตอร์ที่คอลเลกเตอร์นะครับเพราะว่าเขาต่อเข้าโดยตรงกับ VCC เพราะฉะนั้นvoltage ของ collector ก็จะมีค่าเท่ากับ VCC ก็คือเท่ากับ12โวลต์นั่นเองง่ายหน่อยนะครับต่อไปก็คือแรงดัน emitter ตัวที่ครับซึ่งเราบอกแล้วว่านะครับเมื่อ transistor จะออนได้เนี่ยความแตกต่างระหว่าง voltage ที่ขาเบสกับขา emitter เนี่ยจะต้องมีค่าประมาณ 0.7 โวลต์นะครับเมื่อ VB เนี่ยมีค่าเป็น 6.5 โวลต์นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับก็ต้องลบออกไป 0.7 นะครับก็กลายเป็น 5.8 โฟลต์นะครับคงไม่งงกันนะครับหรือว่าเราจะมองดูก็คือ VE เท่ากับ VB ลบ VBE นะครับซึ่ง VBE เนี่ยจริงๆแตกออกมาก็คือเป็น VB ลบ VE นะครับ VB ตัด VB ลบเจอกับลบ VE ก็ออกมาเป็นบวก VE นะครับซึ่ง VB เราก็รู้ก็คือ 0.5 6.5 โฟลต์VBE ก็คือเมื่อทรานซิสเตอร์ออนก็คือ 0.7 โวลต์เพราะฉะนั้น VE ก็มีค่าเท่ากับ 5.8 โวลต์นะครับแล้วก็ VCE ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือ VCC ลบด้วย VE นะครับเราจะหา V ความแตกต่างวอลเทจระหว่าง VC นะครับกับ VE ซึ่ง VC เรารู้อยู่แล้วนะครับก็คือเท่ากับ VCC 12 โวลต์ลบด้วย VE นะครับที่เราหาออกมาก็คือ 5.8 โวลต์ก็จะกลายเป็น12ลบ 5.8 เท่ากับ 6.2 โวลต์ครับต่อไปเราขยับกันนะครับกระแส emitter IE กระแส emitter IE นะครับก็คือกระแสไหลผ่านตัวต้านทาน 4.7 โวลต์7.K นะครับทันทีเราก็จะได้ IE ง่ายๆนะครับก็จะมีค่าเท่ากับVE ส่วนด้วย RE ครับตรงนี้ทัศทีผมพิมพ์ผิดไปตรงนี้ต้องเป็น RE ครับซึ่ง RE เราก็รู้อยู่แล้วก็คือ 4.7K นะครับตามรูปวงจรแล้วก็ VE ที่เราหากันมาเรียบร้อยเนี่ยก็คือ 5.8 โฟลต์เพราะฉะนั้นกระแสที่ไหลผ่าน IE เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 1.23 มิลลิแอมป์นะครับกระแสที่ไหลผ่าน IE ทีนี้ความต้านทาน emitter นะครับในส่วนด้านนี้เล็กๆเนี่ยนะครับ R' E เนี่ยตามสมการก็คือค่า thermal voltage หารด้วยกระแสที่ไหลผ่านความต้านทานนะครับ 4.7K ครับซึ่งเราคำนวณมาแล้วนะครับ IE กระแส emitter คือ 1.23 มิลลิแอมป์เพราะฉะนั้น R'E เนี่ยความต้านทาน emitter นะครับการวิเคราะห์แบบสัญญาณ AC ก็จะมีค่าเท่ากับ25มิลลิโฟลต์หารด้วย 1.23 มิลลิแอมป์ก็มีค่าเท่ากับ 20.3 โอห์มนะครับ
ตามที่เราได้เกริ่นก่อนหน้านี้ว่าไอ้เจ้า RPRAM-E เนี่ยเทียบกับ RE เนี่ยต่างกันเยอะเลยไอ้เจ้านี่ 20.3 โอห์มไอ้เจ้านี่เนี่ย 4.7K นะครับต่อไปก็คือค่าการขยายแรงดันนะครับตามสมการข้างต้นที่เราอธิบายมาแล้วนะครับเขามีค่าเท่ากับ RE ส่วนด้วย RE บวก RE นะครับ RE ก็คือ 4.7K ซึ่งเราบอกแล้วมีค่าเข้าใกล้ประมาณ1ค่าการขยายนะครับมีค่าประมาณ1ก็คือออกมาเป็น 0.996หรือ 99.6% แค่นั้นนะครับนั่นคือตัวอย่างของการใช้งานวงจร Common Collector ทีนี้ไอ้กรณีนะครับเพื่อความชัดเจนเนี่ยผมได้ทำการSimulate นะครับวงจรด้านขวาออกมาครับเราก็จะเห็นนะครับIB เนี่ยนะครับต่อทีครับ VB ก็มีค่าประมาณ 6.55 นะครับนี่คือจากการใช้ PSpice Simulation แล้วก็ VOUT นะครับหรือว่า VE เนี่ยก็มีค่าประมาณ 5.9 นะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับ VE ของเรานะครับเมื่อกี้เราได้เป็น 5.8 โวลต์นะครับนั่นคือการคำนวณด้วยมือส่วนในจากวงจรเราได้ 5.9 แล้วมาดู VB นะครับจาก PSpice เราได้ 6.55 นะครับ7ส่วนในกรณีคำนวณด้วยมือกลายเป็น 6.5 โฟลต์นะครับแล้วก็กระแส698ไมโครแอมป์นะครับก็คือในส่วนของด้านนี้ค่อนข้างจะต่างกันเยอะนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมอธิบายตอนหลังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่วันนี้ก็คือเรามาดูเฉพาะไอ้ตัว VC นะครับเนี่ย VC ก็มีค่าเท่ากับ VCC แล้วก็ VB แล้วก็ VE ก่อนนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือสิ่งที่เราจะมองได้จาก PSpice Simulation นะครับจะเห็นว่า IE นะครับตามสมการก็มีค่าเท่ากับ IC บวกกับ IBซึ่ง IE ก็คือ 1.257 มิลลิแอมป์นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 1.249 มิลลิแอมป์บวกด้วย 7.762 ไมโครแอมป์นะครับนี่ก็คือ IE เท่ากับ IC บวกกับ IB ครับผมข้ามโหลดไลน์แล้วเดี๋ยวผมอธิบายในตอนหลังครับต่อไปก็คือ input impedance สำหรับวงจร collector ร่วมนะครับเรามาพูดถึง input impedance แม้ว่าวงจรขยาย collector ร่วมจะไม่ค่อยดีนักในการใช้งานตัวขยายแรงดันนะครับก็ตามที่เห็นเนี่ยสรุปง่ายก็คือเราได้ค่าการขยายแรงดันเนี่ยมีค่าประมาณ1นะครับก็เลยเอามาใช้เป็นวงจร buffer นะครับวงจร buffer คือวงจรที่มีแรงดันขยายค่าการขยายแรงดันเนี่ยเป็น1นะครับก็ถามว่าได้ดีเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจาก input นะครับimpedance input impedance เนี่ยนะครับสูงแล้วก็ output impedance เนี่ยต่ำนะครับให้แยกเป็น2ส่วนนะครับก็คือเป็น input impedance กับ output impedance ก็ให้การแยกระหว่างแหล่งจ่ายสัญญาณ input นะครับจากโหลด impedanceประโยชน์อีกการหนึ่งของวงจรคอลเลกเตอร์ร่วมก็คือให้ค่าการขยายกระแสหรือว่า AI นะครับ A เนี่ยแทนค่าการขยาย I ก็คือแทนกระแสตราบใดที่มีการนำกระแสนั่นคือสามารถส่งผ่านกระแสจำนวนมากนะครับจากคอลเลกเตอร์เนี่ยนะครับไปยังอิมิเตอร์แล้วก็ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยไปยังกระแสเบสนะครับแล้วก็กระแส DC เนี่ยจะเห็น RE เท่านั้นเนื่องจากเราไม่มี RC อยู่นะครับจากนั้นกระแส DC ก็จะเป็นเพียงนะครับ VCC ส่วน RE นะครับซึ่งมีค่าสูงนั่นคือเป็นเหตุผลที่ทำให้ RIE เนี่ยนะครับมีค่าค่อนข้างสูงนะครับถ้า RE มีขนาดเล็กเพราะว่า IE เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ VCC หารด้วย RE ทีนี้เรามาดูวงจร Emitter Follower นะครับต่างจากวงจรนี้ก็คือที่ VOUT นะครับเราจะต่อโหลดเข้ามาแล้วก็มี C เข้ามาตัวนึงตรงนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับก็คือ RE Emitter Resistance
Emitter Resistor นะครับ IC ก็ยังเป็น Common Collector อยู่ก็คือต่อไม่มี RC อยู่นะครับส่วนด้านอื่นก็ยังคงเหมือนเดิมเรามาวิเคราะห์นะครับสัญญาณ AC ตั้งแต่วงจรนะครับจะเห็นว่า RB เนี่ยตามที่เรามองดูนะครับก็คือ R1 ขนานกับ R2 ชัดเจนนะครับแล้วก็ RE ในส่วนด้านนี้ RE เล็กนะครับชุดนี้ก็จะกลายเป็น RE ขนานกับ RL Load Impedance Beta เหมือนเดิมนะครับก็คือกระแส IC หารด้วยกระแส Base IE ก็มีค่าประมาณ IC เพราะว่า IB เนี่ยน้อยมากครับซึ่งก็มีค่ากับ Beta IBเบต้านี้ก็อยู่ในช่วงถึงเป็นร้อยขึ้นไปครับนะครับแล้วก็จาก KVL เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่า Vin ของเราเนี่ยนะครับก็จะมีค่ากับ VB นะครับบวก VBE ลงมาข้างล่างแล้วก็บวก VE นะครับ Input Impedance หรือว่า Z-IN ของรูปแบบวงจร Common Collectorเมื่อมองเข้าไปที่เบสนะครับมองเข้าไปที่เบสเลยหลายคนอยากจะรู้ว่า set in นะครับหรือว่า input impedance ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็จะมีค่ากับ R bias นะครับขนานกับ set base นะครับก็คือ base impedance นี่แหละครับแล้วทีนี้ไอ้เจ้าไอ้ base impedance เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ล่ะก็มีค่ากับ V นะครับหารด้วย I 0ส่วนไอ้เจ้าถ้าเรามองดูเนี่ย VB นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ IE คูณด้วย RE บวก R'E นะครับแล้วก็ IE เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ IC บวก IB กระแส Emitter เท่ากับกระแส Collector บวกกระแส Base นะครับตอนนี้ B ก็คือเรามองดูนะครับก็คือ Base Voltage นะครับก็จะมีค่าเท่ากับV นะครับเราไล่ลงนะครับ VB ก็คือไล่ลงมาที่กราวเลยเดี๋ยวจะงงกันนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ IE นะครับคูณด้วย RE นะครับเนี่ยตัวเนี้ยบวก R'E นะครับทั้งหมดก็คือเอาสมการเนี่ยแทนเข้าไปนะครับแล้วก็เราก็จะหาค่า baseimpedance ได้นะครับจากbase impedance มีค่าเท่ากับ v ส่วนด้วย ib นะครับแล้วก็แทน vb เข้าไปนะครับที่เราทำมาเรียบร้อยก็คือ ie คูณด้วย re บวก r'e แล้วก็หารด้วย ib นะครับในที่สุดนะครับอันนั้นเป็นเรื่องราวของคณิตศาสตร์นะครับก็จะได้ set base นะครับมีค่าตามสมการนี้ก็คือขึ้นอยู่กับเจ้าเบต้าบวก1แล้วก็คูณด้วย RE บวก R'E นะครับทีนี้อย่างที่บอกก็คือเบต้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมีค่ามากกว่า100นะครับไอ้เจ้าเทอมเบต้าบวก1เนี่ยเราก็ไม่ได้สนใจ1หรอกนะครับเราก็คิดโดยการประมาณก็จะบอกว่าเบต้าเนี่ยก็บวก1ก็จะลดรูปเหลือเบต้าธรรมดาเมื่อคืนได้100ก็เหมือนกับอะไรที่มาคูณกับเบต้าอย่างเดียวหรืออะไรที่มาคูณกับเบต้าบวกหนึ่งก็คือ101เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับมีค่าใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการประมาณนะครับเราก็จะคิดเฉพาะลดรูปเบต้าบวกหนึ่งให้เหลือเบต้าซะนะครับครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะยาวไปต่อไปก็คือเราจะพูดถึง impedance base สำหรับวงจรขยาย collector ร่วมครับผม